วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฮือฮาศิระพร้อมโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีฝ่ายเดียวกันหากมีหลักฐานโกงชัดศิระลั่นพร้อมโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหากมีหลักฐานทุจริตชัดไม่เว้นแม้แต่คนพลังประชารัฐขู่ฝ่ายค้านหากไม่ตัดเรื่องสถาบันออกเจอป่วนไม่ได้อภิปรายแน่ที่รัฐสภานายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าสมควรหรือไม่ที่ฝ่ายค้านนำเรื่องสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีสภามาจึงอยากถามว่าส.ส.ที่ลงชื่อเสนอยติครั้งนี้ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่พร้อมตั้งคำถามว่าประชาชนรับได้หรือไม่กับยติดังกล่าวเพราะยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไม่ใช่ยติไม่ไว้วางใจสถาบันจึงมองว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ทั้งนี้หากฝ่ายค้านมีหลักฐานเรื่องการทุจริตชัดเจนตนพร้อมยกมือไม่ไว้วางใจไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐหากยืนยันว่าจะไม่แก้ยติผมจะประท้วงจนไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง4วันเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เกิดอะไรขึ้นกับส.ส.เกิดอะไรขึ้นกับความจงรักภักดีต่อสถาบันผมคิดว่าการแก้ไขยติไม่มีความเสียหายและการอภิปรายก็ยังเกิดขึ้นได้นายศิระกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่าในที่ประชุมส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการพรรคเป็นประธานประชุมมีการเสนอให้ตั้งองครักษ์พิทักษ์6รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจประกอบด้วย 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 3. นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 4. พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 6. ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยระหว่างประชุมส.ส.กลุ่มหนึ่งได้มอบหมายให้นายศิระเป็นตัวแทนตั้งคำถามว่าในการลงมติไม่ไว้วางใจต้องทำตามมติพรรคหรือไม่หากโหวตสวนมติพรรคจะมีบทลงโทษอะไรหรือไม่เรียกเสียงฮือฮาในที่ประชุมแต่ปรากฏว่านายอนุชาไม่ตอบอะไรและตัดบทไปพูดเรื่องอื่นแทนรายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมส.ส.พลังประชารัฐวันนี้มีรัฐมนตรีบางคนที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งที่ผ่านมาส.ส.ไม่ค่อยพอใจบทบาทการทำงานอาจจะทำโหวตสวนมติพรรคในการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ